วันอีดเนี่ยคือเป็นวันรื่นเริงของมุสลิมก็คือมีสองวันอีดุลฟิตร์อีดุลอัฎฮาอีดุลอัฎฮาทีนี้ความรื่นเริงเนี่ยเรารื่นเริงได้แค่ไหนต้องเต็มที่เลยไหมวันอีดเนี่ยครับภาษาของมันเนี่ยคำว่าอีดแปลว่าเวียนมาครบเวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองนั่นเรียกว่าอีดครับอาจารย์อามีนเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร14เดือนครับพฤศจิกาพฤศจิกายนถามว่าไอ้14พฤศจิกาเนี่ยมันเวียนมากี่รอบแล้ว17รอบนั่นคือพอ17มาแล้วเนี่ยคือตัดตามไปเลยแม่เลอะเทอะจังเลยคนนี่จะเอาอายุใครมาบอกคือไอ้14พฤศจิกามันวนมาทุกปีเห็นไหมครับพอมันวนมาแล้วมันก็วนไปพอวนมาแล้วมันก็วนไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่เรียกว่าอีดหรอกครับแต่ถ้ามันวนมาแล้วจัดเฉลิมฉลองจุดเทียนHappy birthday. Happy birthday to you. อ่ะนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าอีดครับอันนี้เรื่องงานเดิมๆแล้วไอ้ที่มันเวียนมาบรรจบครบรอบแล้วจัดเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าอีดครับเพราะงั้นนบีอพยพไปที่นครยัสริบหรือนครมะดีนะห์ใหม่ๆเนี่ยพวกยะฮูดรายล้อมรอบนครยัสริบเขามีอีดกันเยอะครับนบีก็ประกาศยกเลิกอัลเลาะห์เปลี่ยนให้ใหม่ละเหลือ2อีดเท่านั้นแหละครับอีดุลฟิตรีกับอีดุลอัฎฮาครับไม่มีนะอีดวันเกิดอีดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อีดอะไรแต่อีดอะไรไม่มีในอิสลามของเราที่นบีให้การรับรองก็คือมี2อีดอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาเมื่อมันเป็น2อีดเนี่ยมันมีความสำคัญต่อประชาชาติอิสลามที่นบีบอกว่าอีดุนาอะฮลันอิสลามเป็นอีดของเราชาวอิสลามเพราะงั้นในการที่เราจะส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญแก่วันทั้ง2เนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกรอบของศาสนาเช่นไม่ได้บอกว่าเป็นวันอีดของเราชาวอิสลามเป็นวันรื่นเริงเป็นวันสนุกสนานเอาให้เต็มที่ครับจัดไอ้ฟอกซองจัดอะไรนะระบำครับผมโคโยตี้ไอ้นั่นน่ะนะทั้งนอกอีดทั้งในอีดมันฮารามอยู่แล้วคือไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะมาฮาลาลในวันอีดไม่ใช่มันฮารามทั้งนอกอีดแล้วก็ในอีดเพราะงั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องฮารามก็อย่าขนเอามาใส่คือให้มันอยู่ในกรอบไม่ละเมิดคำสั่งของศาสนาอย่ารื่นเริงกันจนเลยเถิดครับคือบางคนจะเป็นศาสนาอื่นคือดีใจเสียใจเขาก็ตั้งวงคือวันเราจะดีใจจะมาตั้งวงก็ไม่ได้เย็นเมาเช้าถอนอะไรนะอย่ามันฮารามทั้งในอีดแล้วก็นอกอีดดูสิวันอีดเนี่ยนะเป็นวันที่นบีห้ามบวชคือบวชไม่ได้นะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซอมียอมัยนี้นบีห้ามบวชใน2วันนี้ก็คืออีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาครับเป็นวันฮารามบวชเนี่ยเป็นวันแห่งการกินครับวันแห่งการดื่มวันแห่งการรื่นเริงวันแห่งการขออภัยครับซึ่งกันและกันเพราะงั้นเอาให้มันเป็นไปตามคำสอนของศาสนาแต่มันเป็นเรื่องแปลกในสังคมมุสลิมของเราหลายคนเนี่ยยังไม่เห็นถึงความสำคัญและก็ไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรครับเพราะงั้นวันอีดของเราเลยจึงเงียบเหงาเศร้าซ้อยไม่สนุกไม่ทำไมอ่ะพอไปละหมาดอีดกลับบ้านนอนหรือบางทีก็อาจจะไปเยี่ยมญาตินิดๆหน่อยๆครับใช่ไหมไปเยี่ยมญาติบางทีจนกระทั่งนะไปถามกาเฟรวันสำคัญของศาสนาอิสลามวันอะไรเมาลิดเขาจะตอบวันเมาลิดครับวันที่เราคิดกันเองให้ความสำคัญกันเองเนี่ยมันมีความสำคัญทับคำสอนของนบีซะละครับทั้งที่นบีบอกว่าวันสำคัญจะมี2วันวันอีดิลฟิตรีกับอีดิลอัฎฮาและเมื่อมุสลิมไม่ให้ความสำคัญกับวันของเราอย่างนี้แล้วเราจะไปให้กาเฟตเขามาให้ความสำคัญอะไรกับเรากับวันของเรายังไงอ่ะเพราะงั้นเราเห็นน่ะเราเห็นว่าในวันสำคัญของคนอื่นลูกหลานเราป้าร่วมกับเขาด้วยก็เขาสนุกวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาดาวครับวันสงกรานต์วันลอยกระทงวันอะไรคริสต์มาสของเขาในสนุกทั้งนั้นเลยโอ้โหเขามีจัดเฉลิมฉลอง
วงดนตรีครับประชันมีหนังกี่จอมีอะไรรถบัสมีโอ้โหสนุกสนานลูกหลานเราก็ไปร่วมกิจกรรมของเขาครับเราก็พยายามดึงพยายามรั้งพยายามเหนี่ยวกันไว้แล้วถามว่าแล้วในของเรามีไหมแค่นี้ก็สองวันนี่ไงฮะสองวันนี้ก็สองวันปรากฏว่าเราไม่ให้ความสำคัญครับแล้วมีไหมที่ลูกหลานของกาเฟสเนี่ยจะมาสนุกกับเราเออจะมาโอ้โหในวันอีดวันอีดของอิสลามของเราเฮ้ยมาร่วมมาร่วมนะไม่มีเพราะเราเองก็ไม่ให้ความสำคัญครับใช่ไหมไม่มีกิจกรรมใดๆที่จะเป็นเป็นกิจกรรมเด็กก็ยังดีมีการแข่งขันหรือมีการอะไรต่ออะไรแจกรางวัลหรืออะไรต่ออะไรแต่ว่าให้มันอยู่ในกรอบในกรอบของศาสนานะครับก็คือมีรื่นเริงได้แต่ต้องรื่นเริงตามกรอบไม่ใช่ว่าเงียบอย่าเลยอย่าเลยเถิดครับผมนี่ก็คือเรื่องราวของวันอีดความรื่นเริง